เฮ้ยนี่เธอขับรถไล่เร็วนักหนาเนี่ยช้าๆหน่อยมันอันตรายจ้าเข้าใจแล้วจ้าดีแล้วอยู่บนท้องถนนต้องขับด้วยความระมัดระวังจะเร่งความเร็วกันไปเพื่ออะไรอันตรายโอ้ยอยู่ๆก็ปวดขี้เมื่อกี้กินอะไรเข้าไปมั่งก็จำไม่ได้เฮ้ยขับเร็วๆหน่อยอะเมื่อกี้ยังบอกให้ขับช้าๆอยู่เลยเปลี่ยนใจแล้วเร็วๆทำไมมีอะไรเปล่าเนี่ยกูปวดขี้ทนไว้ก่อนขับเร็วมันอันตรายมันมาเลเวล99แล้วฮึบสิฮึบมึงแกล้งกูปะเนี่ยเปล่าไม่ได้แกล้งนี่ความเร็วสูงสุดแล้วทำไมกูรู้สึกเหมือนว่าคนวิ่งยังเร็วกว่าคิดมากไปเองนะจะถึงปั๊มยังเนี่ยเร็วๆแหมขนลุกหน้าซีดเลยนะน่ารักจังกูไม่ตลกโอ้นั่นไงปั๊มอยู่ข้างหน้าจริงเหรอที่รักว่าดูผิดนี่มันร้านขายโลศพมึงเตรียมล้างรถได้เลยพ่อเมื่อกี้ผมไปเล่นไพ่กับเพื่อนได้เงินมาตั้งร้อยหนึ่งเฮ้ยเป็ดใครสอนให้เล่นการพนันเนี่ยโอ้ยทำไมลูกฉันเป็นแบบนี้ก็พ่อแม่นั่นแหละสอนไม่ต้องมาอ้างมั่วเลยพ่อไม่เคยสอนเองเล่นนะเป็ดไม่เชื่อมาพนันกันเลยคนละ5บาทอ้าวก็นี่ไงสอนเล่นการพนันแล้วเนี่ยเธออย่ามามั่วมันเป็นการพนันตรงไหนก็เมื่อกี้ไงอ่ะไม่เชื่อมาพนันกันคนละ10เลยพ่อแม่รู้ตัวอยู่ไหมว่าเมื่อกี้กำลังพนันกันอยู่เอ้ยแต่พ่อกับแม่ก็ไม่เคยสอนลูกให้เล่นการพนันนะใช่ไม่เชื่อมาพนันกันไหมไก่นั่นพ่อกูไอ้โอ่งโอ่งนั่นชื่อพ่อกูไอ้ไก่ไก่ก็ชื่อพ่อกูกูชื่อโย่งโอ่งเอ้ยโอ่งก็ชื่อพ่อกูเหมือนกันกูชื่อโกรนกูก็อยากเล่นกับพวกมึงนะแต่ว่าชื่อพ่อกูเป็นความลับกูไม่พลาดเหมือนพวกมึงหรอกแล้วพวกมึงก็ไม่มีวันรู้ได้ชื่อพ่อกูเราไว้เป็ดเป็ดอ่ะอ๋อพ่อมึงชื่อเป็ดเองเปล่าไม่ใช่เป็ดแหละชื่อลูกมันเป็นลูกศิษย์กูเองแหละไอ้พวกเลวชื่อลูกกูก็ไม่เว้นมึงจำไว้เลยไอ้ไก่ไอ้เป็ดมึงด้วยโอ่งอ้าวไอ้เป็ดพ่อครับพ่อกับแม่เจอกันได้ยังไงเรื่องมันยาวลูกอยากฟังละเป็ดใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วไม่ใช่นิทานวันนั้นพ่อไปกินเหล้านะฮานหมอรำเห็นแม่ปูเสือกินลูกชิ้นอยู่ข้างๆนี่มันยุคจ้ามาจ้าทิงจากำลังดังๆเลยปะเนี่ยด้วยความเมาพ่อก็เลยเดินออกไปรำหน้าฮานแต่ระหว่างนั้นพ่อก็เดินสะดุดแม่ที่นั่งกินลูกชิ้นอยู่ก็เลยปิ๊งกันตอนนั้นเลยใช่ไหมพ่อไม้เสียบลูกชิ้นแทงเหงือกแม่ด้วยความโมโหแม่ก็เอาไม้เสียบลูกชิ้นนั้นแหละไปกรีดหัวพ่อมึงกลายมาเป็นแผลเป็นจนทุกวันนี้นี่มันสารคดีสัตว์ป่าหรือเปล่าเนี่ยแล้วสรุปว่ารักกันตอนไหนเมื่อกี้แหละเพิ่งรักกันเมื่อกี้อ้าวแล้วผมเกิดมาได้ยังไงคือถุงยางมันแตกพ่อขอโทษด้วยนะลูกสามารถส่งแฟนอาร์ตเข้ามาได้ไม่จำกัดที่เพจ Facebook ชิปโป้ตูนสั้นนะส่งเข้ามาในช่องแชทได้เลยจะวาดใส่กระดาษหรือว่าวาดในโทรศัพท์หรือว่าในแท็บเล็ตยังไงก็ได้ส่งมาเหอะอย่าเป็นศิลปินแต่ในบ้านตัวเองส่งรูปมาให้ชาวบ้านเขาชื่นชมมั่ง